น้องยามจากรายการซูเปอร์เทนที่สร้างความฮือฮาโด่งดังด้วยการโชว์ฝีมือการปั้นในรายการเนี่ยปั้นพระพิฆเนศ6ชั่วโมงแล้วก็ออกมาเป็นพระพิฆเนศสวยงามจากฝีมือของน้องวัยแค่14ขวบเท่านั้นนะคะจากอำเภอบรรพตพิสัยที่นครสวรรค์ความใฝ่ฝันของน้องหนึ่งเดียวก็คือเครื่องปั่นไฟเพราะที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลยมาใช้ความสามารถทางการปั้นท้าชิงเครื่องปั่นไฟค่ะช็อตเด็ดนี่นะคะที่หลายๆคนเนี่ยอึ้งมากมากเลยนี่คือเป็นภาพตอนที่น้องเนี่ยเขากำลังรังสรรค์ผลงานแล้วพอเปิดภาพออกมาแพ้แน่เป็นพระพิฆเนศที่สวยงามสุดวิจิตรมากๆเลยค่ะเห็นไหมฮะกรรมการอึ้งตาค้างไปเลยอ่ะเพื่อแลกกับเครื่องนี้เอาไปดูบางช่วงบางตอนในรายการกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมอีกครั้งหนึ่งค่ะเครื่องปั่นไฟครับพอครับความฝันอยากได้อะไรกลับไปครับอยากได้เครื่องปั่นไฟครับที่บ้านไม่มีครับนี่คือส่วนอะไรครับลูกตัวส่วนลำตัวครับทางกรรมการเดาไหมครับเดาไหมครับคิดว่าคืออะไรครับไฟชิ้นนี้ถูกปั้นขึ้นจากฝีมือของน้องยามผมทำให้ได้แล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ทำให้พ่อกับแม่ได้ยามลูกหันมามองด้วยนะครับไฟแสงสว่างเนี่ยเครื่องนี้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเมื่อเติมน้ำมันไปแล้วเนี่ยคือ9นี่ละค่ะคุณผู้ชมคะความสามารถของเด็กไทยนะคะน้องยามอายุแค่14ขวบเท่านั้นเองวันนี้น้องยามก็อยู่ในห้องส่งของห้องข่าวบันเทิงของเราด้วยมาพร้อมคุณแม่มาพร้อมน้องชายนะคะมาพร้อมคุณครูน้ำคุณครูที่สอนน้องปั้นที่โรงเรียนและเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาประติมากรรมไทยอาจารย์ประสิทธิ์เอ็มทีมหัวหน้าสาขาประติมากรรมไทยภาควิชาศิลปะประจำชาติวิทยาลัยเพาะช่างต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่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 ะนี่นะคะวันนี้อย่างที่คุณหยกบอกเลยว่ามีอาจารย์จากเพาะช่างมาด้วยเดี๋ยวถามอาจารย์ประสิทธิ์ก่อนเลยค่ะเห็นผลงานของน้องในรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงคะจริงๆฝีมือเขาเกินตัวนะครับแล้วก็มีทักษะปฏิบัติที่มองในเรื่องสามมิติได้สูงมากครับคือว่าทำงานนี่คือเกินเด็กวัย14ปีจะทำเลยใช่ไหมคะค่ะคือในฐานะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าฝีมือแบบเนี้ยคือเรียกว่ามืออาชีพได้ไหมคะจริงๆเขาก้าวจากฝีมือจากที่เขาอายุเขาที่เป็นอยู่คือม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยไปณการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณปี3ของปริญญาตรีละปี3ใช่ครับเพราะว่าในวิทยาพอช่างเนี่ยการที่จะเรียนปั้นลอยตัวเนี่ยจะประมาณปี3ปี4ครับม .2 ม .3 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ปี1ปี2ปี3คือล้ำหน้าไป8ปีโอ้ตอนนี้น้องม .3 เองน้องยามคะถามน้องยามหลังจากที่ออกรายการเนี่ยโชว์ความสามารถให้คนไทยได้เห็นกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยได้เครื่องปั่นไฟกลับไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะใช้ดีไหมเครื่องใช้ดีครับรู้สึกดีใจเลยครับใช้ดีใช่ไหมคะใช่ครับอยากได้เครื่องปั่นไฟเนี่ยเพราะว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ครับอยู่แบบนั้นมานานเท่าไหร่แล้วคะก็หลายปีแล้วครับเป็นตั้งแต่รุ่นนานแล้วครับแต่ทำบ้านมาแล้วค่ะมันนานหลายปีแล้วเอาแล้วเวลาปั้นงานที่บ้านกลางคืนอ่านหนังสือทำกันบ้านกลางคืนทำไงคะตอนนั้นก็ใช้แบตครับแบตต่อจากรถครับอ๋อก็ใช้เอาเท่าที่ว่ามีกันแถวๆตรงนั้นเอามาใช้งานไปก่อนนะคะแล้วตอนนี้พอได้ไปสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นครับชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะเปลี่ยนไปยังไงก็ปั้นงานได้เยอะโอ้ปั้นงานได้เยอะขึ้นอันนี้แหละสำคัญใช่ค่ะถามคุณแม่บ้างคุณแม่นี่เหมือนเป็นครูคนแรกของน้องเลยคุณแม่ก็ปั้นงานเองด้วยใช่ไหมคะคือปั้นกระถางขายด้วยอยู่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องตอนอยู่บ้านนี่ปกติสอนงานปั้นให้น้องด้วยหรือเปล่าคะไม่อะไรหรอนเอาเองจ้ะเขาทำของเขาเองเลยคือเห็นคุณแม่ปั้นกระถางแล้วน้องก็ทำตามแบบนี้เหรอคะจ้ะอันนี้คุณแม่เรียนลายจ้ะพ่อเขาปั้นจ้ะคุณพ่อมักจะปั้นส่วนใหญ่มากกว่าแล้วปกติน้องอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะเล่นเหมือนเพื่อนๆปกติไหมหรือว่าสนใจแต่งานปั้นอย่างเดียวเลยงานปั้นอย่างเดียวจ้ะสนใจแต่งานปั้นอย่างเดียวเลยคือทำกลุ่มอยู่กับคุณพ่อแบบนั้นค่ะเห็นแบบนี้แล้วภูมิใจไหมคะคุณแม่ภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยสนใจแต่งานปั้นอย่างเดียวคือว่า3วัน3คืนปั้นไม่ทานข้าวเลยใช่ไหมคะคุณแม่
คุณแม่พยักหน้าทานด้วยแล้วกลับมาปั้นต่อค่ะนี่คือคุณแม่คุณครูคนแรกที่บ้านที่โรงเรียนนะคะคุณครูน้ำคือที่สนับสนุนให้น้องปั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นหลักสูตรของโรงเรียนอยู่แล้วหรือว่าเห็นแววของน้องคะคุณครูคืออย่างนี้ค่ะเป็นโรงเรียนบ้านแก่งชัชวิทย์วิทยาเรามีอัตลักษณ์เป็นของโรงเรียนค่ะก็คือตอไม้เครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วก็คือที่เราได้ตรงนี้เพราะว่าชุมชนเราอ่ะมีแหล่งเครื่องปั้นที่เยอะแล้วโรงเรียนก็เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยแล้วเราก็มีหลักสูตรเพิ่มเติมค่ะนอกเหนือจากทัศนศิลป์นะคะก็คือวิชาเครื่องปั้นชัชวิทย์ค่ะแล้วก็เลยน้องก็ได้ปั้นในหลักสูตรตรงนี้ด้วยใช่ค่ะครูน้ำมาสอนมาปีที่แล้วค่ะมาเป็นครูอัตจ้างได้ครบ1ปีนี้ค่ะก็คือตอนนั้นมาเจอน้องตอนที่ครูสอนได้สัก2เดือนแล้วค่ะค่ะแล้วคราวนี้ก็สอนตอนนั้นครูน้ำมีวิชาที่สอนการขดการบีบก็คือพื้นฐานของเด็กมัธยมต้นนะคะค่ะก็คือครูน้ำก็เรียนตั้งแต่บีบกับขดมาเสร็จแล้วเราจะต้องเราเห็นว่าบ้านเค้าอ่ะค่ะทํากระถางค่ะครูน้ำก็สอนวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนปกติขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะจะเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กที่มีข้อที่แข็งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนโตครูน้ำก็จะมีเทคนิคในการเรียนการสอนที่ครูน้ำเคยเรียนมาแล้วก็มาสอนเด็กแต่เขาอ่ะจะพิเศษกว่าคนอื่นก็คือข้อมือเขาจะจับศูนย์ได้ไวสอนแค่ครูน้ำสอนเขาระยะเวลาแค่เดือนเดียวค่ะที่มาเจอเขาตอนแรกสอนแป้นหมุนก่อนค่ะเขาสามารถขึ้นมอได้ทั้งที่พี่มอปลายอะค่ะเขายังจับศูนย์ไม่ได้เด็กมอปลายยังไม่ได้เลยแต่มอต้นทำได้แล้วน้องยามเนี่ยนะคะใช่ค่ะที่เห็นในจอนี่ยังไงคะชิ้นแรกที่ครูน้ำสอนจะเป็นตัวสีน้ำตาลอะค่ะที่เป็นกระถางมังกรข้างหลังใช่ค่ะอัตลักษณ์เราก็คือตอไม้ค่ะแล้วคันนี้ครูน้ำคิดโปรเจกต์ของนครสวรรค์ได้ก็คือเป็นมังกรค่ะชิ้นนี้เราไปเข้าร่วมโครงการของนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะค่ะแล้วเราได้ชิ้นงานนี้เข้าร่วมตอนนั้นยังเป็นดินสีดำอยู่ชิ้นงานนี้ใช่ค่ะฝีมือน้องยามป่ะคะน้องยามค่ะฝีมือน้องยามค่ะคือที่อยู่ในจอตรงนี้เนี่ยพระพุทธรูปด้วยพระพิฆเนศด้วยมังกรด้วยฝีมือน้องยามทั้งหมดเลยค่ะทำคนเดียวเหรอคะหรือทำเป็นทีมหรือว่ายังไงทำเพื่อนเขาจะช่วยในเรื่องอาการติดเกล็ดจะสังเกตที่หัวมังกรค่ะเขาจะใส่รายละเอียดครูไม่มีแบบให้โอ้คุณสองน้องทำแบบไม่มีแบบอ่ะใช่นี่แหละคือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าในรายการเนี่ยคือคณะกรรมการก็ถามด้วยว่าน้องยามปั้นเนี่ยมีแบบดูแบบเปล่าน้องบอกว่าทำมาจากในหัวนี่แหละคือคิดออกมาแล้วก็ปั้นออกมาเลยจริงเหรอทำได้อย่างนั้นด้วยเหรอเคยเห็นกิเลนไหมคะค่ะความคิดเด็กกิเลนคือมังกรส่วนใหญ่ค่ะเขาชิ้นแรกเขาก็เป็นอย่างนั้นครูน้ำแค่ตบเหมือนเด็กอะค่ะบางครั้งเขาจะมีไอเดียจินตนาการของเขาเราเป็นครูผู้สอนเราก็แค่ให้เขาดูว่าอันไหนคือของจริงค่ะอันไหนคือความเหมือนให้เขาใส่รายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมแต่ทักษะในการปั้นของเขามีอยู่แล้วค่ะคุณครูน้ำเนี่ยบอกแล้วว่าเหมือนครูแค่ตบนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ใช่ถามน้องยามว่าน้องยามอะไรดนจิตดนใจหนูลูก คืออะไรทำให้แบบว่ามือมันไปสมองมันไปแล้วก็ร่างกายมันไปจนทำให้เกิดผลงานขนาดนี้เวลาทำไปคือมันมีความสุขแล้วก็มันรู้สึกผลงานออกมาแล้วมันภูมิใจครับที่ทำเกรดเฉลี่ยเขาก็ไม่ตกเลยนะคะหมายถึงเรียนวิชาอื่นๆใช่ไหมคะใช่ก็ดีด้วยครูน้ำจะมีเวลาเจอเขาแค่ชั่วโมงปั้นสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทัศนศิลป์1ชั่วโมงค่ะทั้งหมดเป็น3ใช่ไหมคะเสร็จแล้วทุกพักกลางวันครึ่งชั่วโมงเขาจะไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเขาจะชักชวนเพื่อนๆมาปั้นกับครูน้ำครูน้ำก็เลยจะไม่ได้มีเวลาไปข้างนอกก็ต้องคอยดูแลพวกเขานี่คือเรื่องราวในโรงเรียนจากปากของคุณครูตัวเล็กนี้ล่ะตัวเล็กนี่คือน้องยิ้มน้องยิ้มเป็นน้องชายของน้องยามน้องชายของน้องยามค่ะงั้นถามตัวเล็กดีกว่าน้องยิ้มในฐานะเป็นน้องชายวัยใกล้เคียงกันอยู่ที่บ้านพี่เขาเป็นยังไงคะก็พี่เขาปกติเขาเล่นอย่างอื่นไหมนอกจากดินเนี่ยไม่ครับก็ชอบแบบปั้นไปพี่ก็ปั้นอย่างเดียวเลยครับแล้วเราปั้นด้วยไหมคะไม่ครับไม่ปั้นไม่ค่อยได้ปั้นไม่ค่อยได้พี่เขาทำผลงานมาเนี่ยน้องยิ้มชอบอันไหนมากที่สุดชอบพระพิฆเนศครับพระพิฆเนศอ๋อพี่เขาปั้นพระพิฆเนศเยอะไหมคะ
เยอะมากครับเยอะมากสักกี่สิบองค์ประมาณไม่ถึง10ครับประมาณ5-6องค์อ๋อแต่เยอะในรายละเอียดก็ดีด้วยค่ะใช่ไหมคะทำไมเราไม่ปั้นกับพี่เขาด้วยอ่ะ เราชอบเล่นอะไรน้องยิ้มคะก็ชอบเล่นส่วนมากผมก็ชอบอ่านหนังสือพี่เขาปั้นอะไรที่สะพึงไว้ได้บ้านก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะถล่มไปยักษ์พระเวสสุวรรณใช่ไหมลูกครับเท่าคนนะคะปั้นไว้ในบ้านปั้นใช้เวลาปั้นต่อมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์ประสิทธิ์เห็นแววน้องแบบนี้คิดว่าต่อไปจะสามารถสนับสนุนส่งเสริมน้องได้ไปทางไหนบ้างไหมคะจริงๆวิทยาลัยพ่อช่างเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนเด็กที่มีความสนใจอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการแล้วก็ภาควิชาเองเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนน้องในเรื่องต่างๆตั้งแต่ทุนการศึกษาหรือว่าการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยพ่อช่างถ้าเกิดน้องสนใจนะครับพ่อช่างเนี่ยยินดีมากแล้วก็เพราะว่าเล็งเห็นแล้วว่าถ้าน้องชอบในอย่างที่น้องบอกนะว่าถ้าชอบซะแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้ดีหมดแล้วน้องเขาชอบเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็จะค้นคว้าต่อทีเนี้ยการศึกษาในหลักสูตรเนี่ยจะช่วยเขาเนี่ยมีแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ต่อในเรื่องนั้นๆที่น้องก็สนใจมากขึ้นแล้วก็บอกย้ำกับทางคุณแม่แล้วก็ทางรายการนะว่าวิไลพ่อช่างภาควิชาศิลปะประจำชาติสาขาประติมากรรมไทยเนี่ยยินดีต้อนรับน้องเข้าศึกษาต่อทุกเมื่อน้องอยากจะเข้ามาศึกษาต่อเพราะว่าตอนนี้ทางวิไลเนี่ยจะเริ่มรับตั้งแต่ม.6แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรก่อนก็ยินดีครับเพราะว่าในระหว่างการเรียนการสอนเนี่ยก็น้องก็สามารถเข้าไปแจมได้อยู่แล้วค่ะนี่ทางสะดวกแล้วนะคะ ทางสะดวกแล้วนะคะน้องยามถามน้องยามว่าความฝันสูงสุดในชีวิตอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นทั้งศิลปินแล้วก็อาจารย์นะครับเรื่องปั้นนี่เหรอคะอาจารย์สอนปั้นนี่ใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเข้ามาเรียนที่เพาะช่างนี่แหละนี่คุณครูเปิดทางขนาดนี้สนใจไหมคะสนใจครับให้เข้ามาดูก่อนได้มาเรียนได้เพราะว่าขออนุญาตเรียนว่าทางวิทยาเพาะช่างจะกำลังจะเปิดหลักสูตรครูด้วยนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับการที่น้องเขาอยากเป็นครูด้วยแถมยังตอนนี้มีคอมเมนต์มาคนเห็นผลงานด้วยนะคะอยากจะติดต่อขอซื้อผลงานของน้องเยอะแยะเลยนี่อยากจะขอบคุณหรืออยากจะบอกอะไรคนที่ให้โอกาสเราบ้างไหมคะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ทัชกรยินสันเทครับแล้วก็อาจารย์สันนิตาศรีนราสกุลแล้วก็ผอ.โรงเรียนครับผอ.สมบัติรอจงเฮงครับของโรงเรียนครับที่ให้โอกาสผมได้มาผอ.เขาจะสนับสนุนเรื่องนี้ตลอดค่ะค่ะแล้วก็ทางอบต.บ้านแก่งอะค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาจะคอยเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแล้วก็มีคนในชุมชนที่เป็นป่าชาวบ้านอะไรเงี้ยเข้ามาสอนเด็กๆเพิ่มเติมเงี้ยค่ะนอกเหนือจากที่ครูสอนนะคะแล้วทางชุมชนเราก็มีการประสานงานให้เด็กเข้าไปดูงานในพื้นที่จริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนสนับสนุนน้องยามอยู่ก็ขอให้เดินตามความฝันนี้ไปได้จนสุดทางเลยนะคะค่ะนี่ค่ะเด็กๆนะคะของประเทศไทยเราเก่งมากหลายคนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะทั้งคุณแม่น้องยามน้องยิ้มคุณครูน้ำแล้วก็คุณประสิทธิ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเด็กเก่งของเรานะคะน้องยามอีกคนนึงที่หนูต้องขอบคุณมากๆกอดแน่นๆเลยคุณแม่ข้างๆนี่แหละค่ะเอากอดๆหน่อยก่อนหน่อยคุณหน่อยคุณแม่ที่คุณครูคนแรกเลยนะคะที่ทำให้น้องมาถึงจุดนี้นะคะมาอยู่ในรายการซูเปอร์เทนแล้วก็ห้องข่าวบันเทิงของเราวันนี้ด้วยนะคะ